ผ่านฉลุยมติเห็นชอบกฎหมายชีดไข่ฟอป้องกันคดีข่มขืนซ้ำซากมติที่ประชุมวุฒิสภาเห็นชอบ145-0ร่างพรบมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำความผิดเกี่ยวกับเพศหรือการใช้ความรุนแรงวาระที่3โดยสาระสำคัญเนี่ยคือมาตรการฉีดไข่ให้ฟอหากเป็นคดีความทางเพศที่ทำผิดซ้ำซากการประชุมวุฒิสภามีนายสุประชัยสมเจริญรองประธานวุฒิสภาทำหน้าที่ประธานการประชุมเพื่อพิจารณาร่างพรบมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำซากในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรงวาระที่2และ3ตามที่สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเสร็จแล้วมีสาระสำคัญคือการเพิ่มมาตรการการติดตามผู้กระทำความผิดทางอาญาเกี่ยวกับเพศหรือการใช้ความรุนแรงเช่นการฆาตกรรมการข่มขืนกระทำชำเราความผิดทางเพศเกี่ยวกับเด็กการทำร้ายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายที่แม้จะถูกจำคุกพ้นกำหนดโทษได้รับการปล่อยตัวคืนสู่สังคมแต่มีผู้กระทำความผิดส่วนหนึ่งเนี่ยมีแนวโน้มทำผิดซ้ำซากในรูปแบบเดิมอีกจึงต้องมีกฎหมายเฉพาะเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำซากโดยกำหนดให้มีทั้งมาตรการการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิดมาตรการเฝ้าระวังภายหลังพ้นโทษมาตรการคุมขังภายหลังพ้นโทษและมาตรการคุมขังฉุกเฉินป้องกันการกระทำความผิดซ้ำที่อาจเกิดขึ้นอีกทั้งนี้ในส่วนมาตรการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิดจะมีมาตรการทางการแพทย์สามารถให้ยากดฮอร์โมนเพศชายฉีดให้ไข่ฟอแก่ผู้กระทำความผิดหากเห็นว่ามีความจำเป็นต้องใช้โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชและอายุรศาสตร์อย่างน้อย2คนเห็นพ้องกันและได้รับความยินยอมจากผู้กระทำความผิดเป็นเงื่อนไขในการพิจารณาลดโทษพักการลงโทษหรือให้ผู้กระทำผิดได้รับการปล่อยตัวก่อนกำหนดได้โดยในที่ประชุมเนี่ยสว.อภิปรายร่างพรบ.ดังกล่าวกันอย่างกว้างขวางครับโดยเฉพาะมาตรา21เรื่องมาตรการทางการแพทย์ที่เปิดช่องให้มีการฉีดยาลดฮอร์โมนเพศแก่ผู้กระทำผิดมีสว.เนี่ยให้ความสนใจอภิปรายหลายคนส่วนใหญ่เนี่ยเห็นด้วยในหลักการนะครับแต่ยังติดใจว่าจะสามารถปฏิบัติได้จริงหรือไม่อาทิเช่นนายแพทย์เฉลิมชัยบุญยลีพันธ์อภิปรายว่าการฉีดยาดังกล่าวเนี่ยไม่ได้หมายถึงการทำให้ไข่ฟอแต่เป็นยาลดฮอร์โมนทางเพศหลายคนเนี่ยบอกไม่ได้อยากทำผิดแต่ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เวลาเห็นสิ่งที่อยู่ตรงหน้าจึงอยากให้ช่วยให้ควบคุมตนเองได้ส่วนข้อสงสัยว่าผู้กระทำความผิดต้องยินยอมให้ฉีดจึงจะกระทำได้เนี่ยแล้วจะมีคนยินยอมให้ฉีดหรือไม่นั้นตนเนี่ยเชื่อว่ามีคนยินยอมโดยคนที่ยินยอมให้ฉีดเนี่ยก็คือคนที่ควบคุมตนเองไม่ได้รวมถึงถ้ายินยอมให้ฉีดเนี่ยก็จะได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษให้เบาลงทำให้มีโอกาสได้รับความยินยอมในการฉีดไข่ฟอแก่นักโทษอย่างแน่นอนหลังจากการประชุมอภิปรายเนี่ยครบทั้ง43มาตราแล้วที่ประชุมเนี่ยได้ลงมติวาระ3เห็นชอบด้วยคะแนน145ไม่เห็นด้วย0งดออกเสียง2จากนั้นเนี่ยจะส่งให้คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดำเนินการประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไปติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ